ความจริงอาตมายังไม่รู้จะพูดอะไรในชีวิตใหม่เพราะชีวิตมันก็ล่วงเลยมานานแล้วอ่ะใช่มามันก็เก่าลงไปทุกทีเลยมันยังไม่ขึ้นใหม่สักทีจะทำยังไงโยมชีวิตมันเสื่อมไปทุกวันถ้าเกิดวันนี้ก็คงจะใหม่หรอกนะถ้าเด็กๆเกิดวันนี้ก็คงจนชีวิตใหม่วันนี้แต่พวกเรานี่มันใช้มันจะเก่าแล้วนะถ้าเป็นรถก็คงเปลี่ยนหลายคันแล้วรถนี่5ปีมันก็เปลี่ยนคันดังละ10ปีก็เปลี่ยนคันแต่เรานี่มัน20 30ปี40ปี50ปีมาแล้วถ้าเป็นรถก็คงจะซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคงจะไม่มีใหม่ร่างกายนี่คงไม่มีใหม่แต่ว่าธรรมะเป็นของใหม่ซึ่งเราจะรู้ว่าถ้าเราได้ธรรมะเราจะรู้เลยว่าชีวิตนี่มันใหม่มันใหม่เสมอเพราะมันมีความสบายใจยามตื่นนอนยามตื่นนอนมันก็สบายใจยามจะหลับนอนก็สบายใจยามทำงานมันก็สบายใจนั่นเป็นชีวิตใหม่ที่คนกำลังแสวงหาอยู่แต่ก็ชาวธรรมะนครปฐมได้แล้วยังชีวิตใหม่หรือจะไปรอปีหน้ารอชีวิตปีหน้าจะไงจึงค่อยทำใหม่แต่มากคนจะโลกก็หวังอย่างนั้นใช่ไหมหวังว่าปีเนี่ยมันไม่ใหม่มันมีแต่อะไรอะไรก็วุ่นวายไปหมดปัญหาร้อยแปดที่ทำงานก็ดีที่บ้านก็ดีมีแต่ปัญหาสะสมมาตลอดคลี่คลายไม่ตกมันคงจะขึ้นปีใหม่คงจะดีแล้วมั้งคงจะดีขึ้นคงจะโชคดีความหวังอย่างนี้ก็มีกันทุกคนแล้วก็มีกันมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยก็ยังไม่ได้สักทีไอ้ปีใหม่เนี่ยในก็จะพาอะไรใหม่ๆมามันก็ยังไม่เบนหรือไม่ได้ชำระไอ้ของเก่าออกไปเพราะสภาพจิตใจมันคนเดิมมันจึงเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยนี่พูดกันตรงๆไม่ได้ดินทานะเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็หมายถึงว่าพอถึงงวดหนึ่งก็อยากจะรวยกันทีนึงพอถึงงวดแล้วก็อยากรวยกันทีนึงอยากรวยบอกว่าอะไรนะรวยใต้ดินน่ะใต้ดินบนดิน3ตัวเลยเขาชอบกันมากเลยนะแต่ที่จริงของพวกนี้ของพวกนี้เราไม่ต้องไปเล่นหรอกนะเราไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกคนถ้าไม่มีวาสนาเนี่ยนะคนถ้ามันมีบุญมีวาสนาเนี่ยไม่ต้องไปเล่นหรอกโยมมันเกิดขึ้นเองมันเกิดจากการกระทำความดีของเราเองให้เล่นยันตายก็ไม่รวยหรอกหรือจะได้ไงแต่ก็ถ้าสนุกก็ไม่เป็นไรแต่จะเล่นให้รวยนะไม่รวยหรอกเพราะมันไม่มีบุญวาสนาเคยมีคนบางคนเขาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำไปแล้วจะได้จริงมันไม่มีบุญวาสนาที่ทำไปก็ไม่ถูกซื้อหวยยังไม่ถูกหวยเลยโยมนี่พูดนอกเรื่องก่อนนะเห็นไหมทีคนหนึ่งไปซื้อหวยมาใบหนึ่งเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเดินมาที่ตลาดนั้นขาเอออยากได้เป็นตาไม่ดีอยากจะได้เป็นตาตั้งใจที่จริงจะซื้อแว่นตาแต่ไปเจอหวยแล้วซื้อหวยหมดไปเลยเงินก็เหลือเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็เลยไปซื้อหวยพอมาเจอร้านแว่นตาเอ๊ะอยากได้แว่นตาพอถามไปคนขายแว่นตาบอกมันราคาเท่านั้นขาดเงินอีก10บาทบอกก็บอกว่านี่ฉันหมดเงินแล้วเนี่ยซื้อหวยไปใบหนึ่งเออเอาหวยนี่ซื้อได้ไหมให้คนขายแว่นตามาดีใช้เอาฉันไม่คิดอะไรเลยฉันเอาหวยใบเดียวแว่นตานั้นมันไม่คิดราคาหรอกขอหวยใบเดียวให้คนขายมันนึกว่ามันจะ
ลาภมหาก็เอาเลยนี่ก็ดีใจนะได้เว้นตาราคาเพียงหวยใบเดียวราคาเว้นตาเป็นร้อยเลยก็หวยใบเดียวก็นึกว่าได้กำไรไอ้คนขายก็นึกว่าฉันก็ได้กำไรถ้าเกิดมันออกรางวัลที่หนึ่งฉันก็รวยออกรางวัลที่หนึ่งจริงๆอ่ะโหไอ้คนซื้อเว้นตาเป็นลมเลยหวยพอถูกหวยมันก็มาทำบุญที่วัด 5,000 ที่วัดหลวงพ่อสวัสดีทำบุญ 5,000 บาทคนมันไม่มีบุญยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะซื้อหวยแล้วมันก็ไม่ถูกมันไม่ได้ทำบุญมันไว้ก็มีหลายเรื่องที่จะมาเห็นบางคนตรวจที่สำชุกก็ตรวจหวยตรวจตะวันที่หนึ่งก็หางเลขรางวัลพวกที่ห้าอะไรเนี่ยไม่ตรวจที่จริงก็ฉีกหวยแล้วก็ทิ้งกินกาแฟเสร็จแล้วกลับบ้านไอ้คนที่นั่งนั้นเอ้ไอ้นี่มันตรวจก็กุ๊กกิ๊กเลิกแล้วแสดงว่ามันตรวจหางเลขกับรางวัลก็เลยลองเอามาตรวจดูเอาหวยที่มันฉีกจริงก็เอามาตรวจดูถูกรางวัลที่ห้าโยมโดยไม่เสียเงินสักบาทเดียวนั่นมันไม่มีบุญเล่นจนตายก็ไม่ถูกหวยแล้วมันก็เล่นกันมาเรื่อยมันก็ไม่เคยถูกจะทำไงจะเล่นให้มันถูกมันไม่มีบุญมันมีหลายเรื่องโยมไอ้เรื่องเนี้ยเองก็องค์คนเรามันคนหนึ่งนั่นอยู่ที่ราชบุรีเขาขุดอะไรขุดสมัยก่อนขุดไอ้ของเก่าแก่นะที่ขุดทำหม้อไหอะไรที่ราชบุรีก็ปั้นโอ่งนะพอขุดแล้วก็ได้ของเก่าก็ได้เงินมั่งทองมั่งอะไรบางคนก็รวยเข้าตลาดราชบุรีเลยบางทีเหมือนอย่างที่สุพรรณอ่างอูทองอ่ะคนจีนมาจากเมืองจีนไม่มีที่ทำกินก็ไปขุดไอ้เมืองล้างๆวัดล้างๆทำกินกันขุดแล้วก็เจอทองคำมั่งพระเก่ามั่งเอาไปขายรวยเลิกไปก็มีอันนั้นก็พอถึงตอนเย็นคนมันไม่มีบุญนะโยมมาเกิดก็ยังเป็นคนจนบางคนมาเกิดเป็นคนจนกลับร่ำรวยได้เสร็จแล้วก็พอมืดก็กราบพระไหว้พระคุณเอ้ยขอให้ลูกขุดได้เงินหม้อทองหม้อเถอะจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือนั่นจะทำกินก็บนบานศาลกล่าวเจ้าที่จะถามทุกวันเนี่ยเพราะมันจนแหละคนจนนึงก็มีทุกข์ก็อยากหาทางออกที่ไวๆอ่ะจะเล่นหวยให้มันถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยคือจะขุดเงินหม้อทองหม้อมันพ้นความจนคือไอ้ความทุกข์มันทรมานอยากจะให้มันพ้นเพราะนั้นก็ตกกลางคืนนะเจ้าที่มันคงจะรำคาญอ่ะมาเข้าฝันเลยโยมไปเดินมานุ่งขาวใส่ขาวผมยาวมาไม้เท้ามานั่งอยู่หัวนอนบอกมึงก็เองไม่ได้ทำบุญไว้บอกว่ามึงไม่ได้ทำบุญวัตชาติก่อนมึงไม่ได้ทำบุญวัตชาติก่อนมึงจะมาขอเงินบอกคนพ่อคนแม่มึงนะไม่ได้ทำบุญวัตชาติก่อนแล้วมึงจะมาขอเงินหม้อทองหม้อที่ไหนไอ้คนที่ได้เงินหม้อทองหม้อมันมีบุญต่างหากด่าเลยบอกคนพ่อคนแม่มึงทำบุญมาแต่ครั้งไหนที่จะมาเอาเงินหม้อทองหม้อที่นี่ข้าเจ้าที่คงจะรำคาญนะบ่นทุกวันตั้งแต่วันนั้นไม่ขอเลยไม่บ่นไปบานไม่เอาเด็ดขาดกลัวเจ้าที่จะมาด่าเอาทำกินดีกว่ายอมรับกรรมยอมรับสภาพตัวเองจนไม่ขอเด็ดขาดแล้วตัวเองก็ไปเล่าคนอื่นฟังก็โดนเจ้าที่มาด่าก็มีบุญบางคนมันเป็นอย่างนั้นนะคนหนึ่งคนจีนเนี่ยบางคนมีบุญนะมาจากเมืองจีนเนี่ยแปลกแสดงทำบุญแล้วจึงได้หนีจากเมืองจีนมาเมืองไทยคนที่ไม่มีบุญมันอยู่เมืองจีนตายเมืองจีนน่ะจนยันตายเลยเมืองจีนทำนากินกันแต่คนไหนหนีข้ามทะเลมาได้เนี่ยมาหาอะไรตะไลขายเดี๋ยวเป็นเท่าแก่เพราะอะไรโยมไม่เล่นไม่กินขยันขี้เหนียวแต่ยังไม่รวยไม่สร้างบ้านบ้านอยู่กระตุกกระต๊อบรวยแล้วจึงจะกินดีแล้วจึงจะอยู่บ้านดีเรื่องกินเรื่องเล่นไม่เอาไม่รวยนี่ไม่แตะต้องเลยคนจีนเงี้ยเช่นผีสงสารน่ะเช่นเทวดาสงสารก็มี
พิพิธภัณฑ์เนี่ยไปพอหาประตูขายเนี่ยหาประตูหาของเก่ามาแลกจากหนองยะไซมาไอ้มาไอ้อะไรบ้านไหนสายยันมันอยู่บ้านบ้านปัสแคร์น่ะมันจะต้องผ่านตรงนั้นผ่านไปตรงนั้นก็มีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งวัดสระมังเท้าแกก็มากราบพระกราบแล้วก็หาบของไปกลับมาก็แวะวัดแล้วก็กราบแล้วก็หาบของทีก็นอนหลับก็ตกกลางวันพอไปเข้าฝันเออเองข้าสงสารเองเองน่ะมันหาบมาที่นี่ทุกวันข้าสงสารเองจนเองมาเอาสิข้าจะให้ทองเองอยู่ที่หน้าแข้งกันเนี่ยพระพุทธรูปนะเองมาเอาสิอยู่ที่หน้าแข้งกันเนี่ยเองจะเห็นรอยร้าวที่หน้าแข้งเนาะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อมาเข้าฝันเราจริงแท้แค่ไหนพอไปดูตรงหน้าแข้งพระมีรอยร้าวอยู่บอกให้ทองคำพอมองไปดูข้างในมันเหมือนมีวัตถุที่ฝังอยู่ข้างในก็เลยมองไม่เห็นมีใครก็งัดออกเลยได้ทองที่เป็นแท่งขวางอยู่ที่ที่ขาพระน่ะแท่งเบลอเลยเอาไปขายรวยเลยก็เลยมาทำพุทธรูปมาอะไรซะดีเลยถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เพราะมันได้คนนั้นคนเดียวและพวกกำนันรู้เขานะกำนันมันรู้บอกโอ้โหไอ้วัดสระบางท่านี่มันมีเงินมีทองคำฝังพวกเราไปเอากันเถอะวะกำนันก็จ้างขี้ยาเลยตอนนี้ทุบพุทธรูปเอาเลยบุกฟันคอพุทธรูปเลยเอาให้มันมากก็ให้ตะแปะคนนั้นอีกตะแปะนั่นแค่รวยธรรมดานั่นเองกำนันก็จ้างนักเลงเข้าไปทุบพระเลยสมัยก่อนนะสมัยนี้คนไม่เยอะไอ้นักเลงก็ถึงก็เอาขวานฟันคอเลยปึ้งเลยพอฟันคอพระร้องโอ้ยเลยพระร้องก็ไม่ตกใจกลัวตกใจโดดวิ่งหนีก็เลยออกมานอกโบสถ์มีน้ำเต็มมาเลยว่ายน้ำก็ไม่มีหรอกว่ายน้ำก็มาถึงบางคนสลบเลยก็มีพอมาถึงบ้านแล้วเจ็บไข้หัวโกรนตายก็มีกำนันก็ทำไงกรรมกูแล้วเนี่ยจ้างคนไปที่จริงมันไม่มีน้ำเราโยมมันเห็นเป็นน้ำว่ายกันนะอกปอกมาเลยไอ้พวกขี้ยาพวกนั้นเนี่ยเสร็จแล้วกำนันก็กลัวบาปก็ไม่ได้ทำงานตอนหลังก็เป็นอัมพาตตายไม่ใช่แล้วเรื่องอภิธิหารนะโยมเชื่อนะอันนี้อาตมาต้องการสาเหตุว่าไม่มีบุญอย่าไปเอามาเลยของพวกนี้ไอ้เรื่องการเล่นการพนันการอะไรเนี่ยมันยิ่งสร้างกรรมเป็นอบายมุขมันยิ่งเล่นก็ยิ่งจนและทำให้ตนเองเสียนิสัยสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้ตัวเองด้วยปลูกฝังความรู้สึกตัวเองที่ไม่ดีฉะนั้นเราไม่ควรไปแตะต้องดีกว่าอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีวิตใหม่ใช่ไหมจะมาคุยกันเรื่องชีวิตใหม่ที่เราจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าชีวิตใหม่นี้ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าคำสอนพุทธเจ้าหรอกถ้าทุกคนใดได้ปฏิบัติธรรมคนนั้นเราจะรู้ซึ้งว่าชีวิตใหม่นี้ควรจะเดินอย่างไรควรจะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอย่างไรอาตมาอยากให้โยมที่ว่าถ้าสงสัยแล้วก็เขียนปัญหามาถามในการสุดท้ายนะสงสัยก็เขียนมาแล้วก็ถามสิ่งที่เราข้องใจที่เราสงสัยก็เขียนมาคนละปัญหาอะไรก็ได้โยมได้ฝึกการปฏิบัติกันทุกคนหรือเปล่าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันทำอะไรที่เป็นเรื่องปฏิบัติบ้างได้ภาวนาได้สวดมนต์ได้วิงวอนอะไรไว้หรือเปล่าหรือไม่ทำเลยปล่อยให้ว่างอย่างเดียวหรือปล่อยให้วุ่นอย่างเดียวทำวุ่นมากกว่าตัวคนเดียวไม่วุ่นหรอกแต่ถ้ามีหลายคนมันวุ่นใช่ไหมไอ้ที่มันวุ่นเพราะมันมีหลายคนแต่ถ้าตัวคนเดียวคงไม่วุ่นแล้วจะทำอะไรที่ในใจของเราให้ไม่ให้มันวุ่นทำได้ไหมถ้า
ถ้าทำให้ใจมันไม่วุ่นให้มันว่างวันหนึ่งคืนหนึ่งเลยใครทำได้ไหมทำได้ได้ป่ะทำไงได้ทำปล่อยวางแล้วทำแล้วยังนึกคิดว่าจะทำได้ทำกันแล้วยังพยาบาลนั่นนะรักษาแต่คนอื่นให้หายแต่ตนเองกลับป่วยนี่จะทำยังไงหมอนะรักษาคนอื่นตรวจคนอื่นเห็นโรคแต่โรคของหมอไม่เห็นสักทีใช่ไหมไอ้โรคที่มันเป็นภายในนี่คือโรคจิตใช่ไหมที่มันป่วยภายในนี่คือป่วยที่จิตโยมเคยเห็นคนร้องไห้ผิดหวังไหมเคยเห็นบ่อยไหมคนที่กินยาตายเพราะความผิดหวังแล้วมาล้างท้องเห็นบ่อยใช่ไหมนั่นเป็นเพราะกายหรือเพราะจิตใช่ไหมนั่นคนพวกนั้นมีโรคที่จิตก่อนการที่จะตัดสินใจที่ผิดมันต้องมาจากจิตที่เป็นทุกข์ทรมานก่อนอิทธิพลของจิตเนี่ยร้ายแรงมากที่สุดโลกจะเจริญได้จะเสื่อมได้เราจะสุขจะทุกข์จะสุขได้ก็อิทธิพลของจิตคนเราจะฆ่าก็ให้ตายทั้งโลกได้ก็มาจากจิตจะทำให้โลกเจริญได้ก็มาจากจิตสภาวะจิตนี่สำคัญแต่คนเราไม่เห็นอิทธิพลของจิตตัวเองใช่ไหมจึงผลักดันไปคิดนึกแต่สิ่งที่มันไม่ดีสะสมแต่เรื่องที่ไม่ดีไว้ในจิตเมื่อเราทนต่อความเก็บกดไม่ได้นั่นน่ะมันจะระเบิดออกเพราะเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละคลายอารมณ์พวกนั้นถ้าเราสะสมอารมณ์บ่อยๆเช่นเราไม่ชอบใจใครสักคนเนี่ยเราพยายามไปรู้เรื่องเขาทุกวันเราก็ไม่ชอบใจทุกวันว่าเขาจะพูดว่าอะไรเราบ้างเขาจะมองอะไรเราบ้างเราก็พยายามจะไปรู้ได้สิ่งที่ไม่ดีคนนั้นที่คนนั้นให้เราการสะสมบ่อยๆนั้นมันเหมือนกับความเก็บกดพอเต็มสมบูรณ์แล้วมันจะระเบิดออกมาคนที่เป็นโรคประสาทก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะสิ่งพวกนี้เก็บกดไปมากนะเข้า กลายเป็นคนเมื่อยคนลอยแล้วก็กลายเป็นประสาทเครียดสภาวะพวกนี้ทุกมาจากเรื่องจิตใจทั้งหมดที่ทำใจไม่เป็นคนทำใจไม่เป็นมีเยอะไหมโยมทำใจตัวเองเนี่ยไอ้ตัวเองอยู่กับตัวเองทำไม่เป็นมีเยอะไหมเชื่อไหมว่าตัวเองทำไม่เป็นเยอะนะใช่ไหมโยมใจกับตัวเองยังทำไม่เป็นมีไหมเวลามีทุกข์เนี่ยปลอบใจตัวเองไม่ได้หรอกแต่คนอื่นที่มีทุกข์ปลอบเขาได้อุบายพูดก็ได้รอบครอบหมดแต่ปัญหาเกิดจากใจตัวเองแก้ไม่ตกหรอกใจตัวเองทำไม่ได้นะทำยากนะแล้วคนยังรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่ได้แก้ใจตัวเองทุกคนไม่คิดจะแก้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราที่แก้ยากที่สุดคือใจตัวเองชนะใจตัวเองควบคุมใจตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คนก็ไม่เคยมองเห็นปัญหานี้พระพุทธเจ้าท่านรู้ปัญหานี้ในท่านแก้ของท่านได้ตกท่านควบคุมของท่านได้และท่านสอนหลักธรรมไว้ให้พวกเราหลักธรรมที่แก้ปัญหาชีวิตหลักธรรมที่แก้หัวใจตัวเองได้ตกจริงๆปากเราเข้มแข็งแต่ใจไม่เข้มแข็งหรอกใช่ไหมเจอปัญหาก็อ่อนปกเปียกมาเลยตอนนี้เราอยู่กับเขาทุกวันเราไม่เคยดูเขาเลยไม่เคยพิจารณาเขาเลยไม่เคยใส่ใจว่าไอ้ปัญหาหัวใจเนี่ยมันตื้นลึกแค่ไหนที่เราจะแก้ใจเราควบคุมเราให้มีสติมีความรู้ความเข้าใจในตัวเองได้ลึกซึ้งแค่ไหนแค่นั้นเองแต่มากก็ชอบปล่อยใจเลื่อนลอยใช่ไหมไปมันตามอารมณ์คิดอะไรได้ก็ไปมันเรื่อยไป
นี่คือคนไม่รู้จักการควบคุมใจตัวเองก็มีเยอะเลยพวกนี้พอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมเวลามันเสียใจเนี่ยมันก็แรงหน้าดูเลยเวลามันจะร้องไห้ก็เอาไม่อยู่เวลามันโกรธมันก็จะออกมาแต่ที่จริงมันแค่อิทธิพลเพียงความคิดเท่านั้นเองมันบันดาลโทสะให้มาแรงเหมือนไฟเขาบอกงั้นความโกรธเนี่ยเหมือนไฟมันแสดงออกมาทางกายเลยแล้วพอโกรธนานๆก็มันก็เครียดกลายเป็นพยาบาทได้ยินเสียงก็โกรธเห็นหน้าก็โกรธฝังลึกไว้เลยตอนนี้แท้ๆมาจากจิตดวงเดียวเท่านั้นที่คิดบ่อยๆแต่ถ้าเราทำลายมันได้เป็นไงถ้าเราทำลายมันได้มันจะไม่สร้างอารมณ์ไม่ก่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ถ้าเราทำลายมันได้ในการเมื่อรู้สึกว่ามันจะเกิดความไม่ดีขึ้นมาในใจเนี่ยเราหาวิธีทำลายได้แต่นี่คนธรรมดาเนี่ยทำลายไม่ทันไม่มีอุบายนอกจากพวกนักธรรมที่รู้เรื่องจิตใจตัวเองได้หลักปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงจะเข้าหลักพวกนี้พวกนี้ลึกไปหรือเปล่ารู้หรือเปล่าเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าพูดเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้เนาะก็มีอยู่ไม่ได้คิดอะไรบ้างเลยวันๆนึงไม่ได้คิดอะไรบ้างเลยก็เดินเป็นหุ่นยนต์ไปเลยทุกข์ไม่รู้สุขไม่รู้เลยรู้จนระงับไม่อยู่เลยนะบางทีมันรู้มากไปด้วยกันด้วยซ้ำไปจิตมันรู้เลยหน้าที่ก็มีดีไม่ดีไปรู้แต่เรื่องคนอื่นเยอะแยะก็มีใช่ไหมใจของเราไม่ได้สนใจแต่ไปรู้เรื่องคนอื่นหมดโรงพยาบาลเนี่ยใครจะทำอะไรที่ไหนฉันรู้หมดไปรู้คนอื่นเกินไปอีกกลับมาเป็นทุกข์อีกรู้อย่างนั้นมากก็ไม่ดีใช่ไหมไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาไม่ดีแต่มากกว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นไม่ดีถ้ารู้เรื่องตัวเองดีกว่าเราจะไปรู้เขาทำไมเรื่องคนโน้นคนนี้ใช่ไหมแต่คนเราก็อยากรู้เนาะชอบจับกลุ่มซุบซิบกันคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ปัญหามันไม่จบแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับใครได้เนี่ยปัญหาก็จบเราใจแต่ในเรื่องของเราอย่างเดียวเป็นไงทำได้ไหมวันหนึ่งสบายใจไหมสมมติว่าวันนี้ฉันไปเอาเรื่องคนอื่นมาเยอะเลยคนนั้นว่าอย่างนั้นฉันรับมาเยอะเลยก็วันนี้ฉันไม่เอาเลยฉันอุโบสถวันหนึ่งฉันไม่ฟังเรื่องของใครฉันจะรู้เรื่องธรรมะอย่างเดียววันนี้ฉันปฏิเสธเรื่องคนอื่นหมดเลยวันนี้กับเมื่อวานวันไหนดีกันนะโยมนะใครดีกันลองวัดดิวัดได้ไหมได้ไหมโยมถ้าเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจทั้งวันก็เอาเรื่องตัวเองไม่รับคนอื่นเลยทั้งวันเนี่ยวันไหนสบายกันไม่ตอบอ่ะ ไม่ตอบเลยโยมไม่ตอบก็ไม่มีปัญหาเลยวันไหนสบายกันโยมตอบได้ไหมไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจตลอดเลยโอ้ก็เป็นพยาบาลที่ดีมีไหมมีกี่คนสนใจคนอื่นแล้วเป็นทุกข์มากไหมหรือเราไม่สนใจคนอื่นแต่ใครจะมานินทาเราก็แล้วกันฉันไม่ยอมก็แล้วกันใช่ไหมใครมาให้เรื่องไม่ดีกับฉันจะไม่ยอมก็แล้วกันเสียศักดิ์ศรีไม่ได้สู้ตายอย่างนั้นหรือเปล่ายุ่งคนหนึ่งก็ยุ่งอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกันฉันไม่ยอมฟังดูมันจะว่าอะไรกูวันนี้ไม่ได้ยินก็อยากจะได้ยิน
ไม่ได้ยินเองก็ถามคนอื่นก็ยังดีมันว่าอะไรกูบ้างมันพูดอะไรกันห้องโน้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ปัญหาซักฟอกหัวใจเอ้าโยมคนหมอมาโยมก็ถามว่าคนไข้มาโยมก็ถามว่าจะไม่มีชิ้นดีแล้วนะเป็นอะไรมาสาเหตุจากอะไรอะไรถามก็จนหมดโยมก็ได้ข้อมูลเขาหมดเลยรู้เลยสาเหตุนี้คนไข้มาจากอะไรแต่คนไข้บางคนก็เป็นโรคจิตเยอะจริงๆปวดหัวปวดท้องนี่มาจากสภาวะทำใจไม่ได้เยอะอย่างเช่นลมชักลมกระตุกปวดแน่นประสาทตาเขม็นตาแบบเนี้ยคนนี้มาจากโรคจิตทั้งนั้นเนี่ยมาจากการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกแน่นเป็นโน่นเป็นนี่ก็มาจากจิตทั้งนั้นเนี่ยเป็นไปได้พวกนี้สภาพจิตที่ปรับตัวเองไม่ได้คือคุมไม่ได้คือรับอะไรต่ออะไรมามากเกินไปคนไข้บางคนเนี่ยเครียดรับเรื่องราวต่างๆเยอะปัญหาครอบครัวอย่างนี้มากเลยไหนเลยจะลูกไหนเลยจะครอบครัวไหนเลยจะปัญหาการทำมาหากินก็รับมากไปเครียดแต่ทีนี้พวกพยาบาลพวกหมอก็มีปัญหาเยอะอีกการงานอีกไหนจะทิ้งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงก็ทำให้พยาบาลหมอเป็นโรคจิตได้เหมือนกันเครียดได้เหมือนกันแต่พอถึงวาระที่เราได้สนใจธรรมะแล้วนะไอ้มันจะรู้สึกปล่อยวางเป็นไอ้ที่โกรธเกลียดรักชังอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมันจะน้อยลงไอ้ตัวตนเนี่ยมันจะค่อยปลดไปพอมันปลดไอ้ตัวตนนี้ได้มันสบายใจอิจฉาริษยาเกลียดชังอะไรกันมันก็ค่อยๆหมดจากหัวใจเราพอหมดจากหัวใจเรารู้เอ๊ะนี่ทุกข์มันหายไปตั้งเมื่อไหร่โหเมื่อก่อนนี่มันแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยยินนี้โลกมันหายไปไหนหมดทุกข์มันไปจากไหนหมดเอ๊ะมันสบายใจเยอะเลยแต่นี้โหตั้งแต่เรามีธรรมะนี่เรารู้สึกว่าสบายใจเป็นสุขพอใจในชีวิตตัวเองพอใจไหมพอใจที่อยู่โรงพยาบาลนี่ไหมหรืออยู่โรงพยาบาลนี่อยากจะไปโรงพยาบาลในที่เจริญกว่านี้อีกนั่นคือการไม่พอใจมันก็มีปัญหานี้อยู่ที่นี่อยากจะไปที่โน่นเพราะความขับแค้นใจพอไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าเขาทำเราแต่แท้จริงปัญหาเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้มองตัวเรามากกว่าคนอื่นโทษตัวเองมองตัวเองที่จะแก้ความดีไม่ดีในตัวเราอย่ามองข้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนี่ก็เจริญเมตตาอยู่แล้วใช่ไหมเจริญเมตตาเป็นอารมณ์ไปแล้วคิดจะช่วยเขาเมตตาสงสารทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากคิดจะช่วยทุกคนในโลกให้มีความสุขให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนไข้ทุกคนนี้จะไม่ให้หายคิดจะให้หายทุกคนเมตตาแล้วก็รุณาที่จะช่วยเมื่อช่วยก็ได้แล้วดีใจโอ้นี่เขาหายได้แล้วนั่นเนี่ยแต่ก่อนเขามาในแย่เลย ICU เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปได้แล้วดีใจแล้วก็พอเขาไปแล้วเราก็วางเฉยไม่ต้องห่วงเขาแล้วไม่ต้องไปตามรักษาแล้วเพราะเขาดีแล้วนี่ลักษณะหมอและพยาบาลจะต้องมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารักษาไปบ่อยแล้วก็เบื่อคนไข้ตายตายไปหมดเรื่องไปร้องรังรำคาญเหลือเกินดิฉันฉีดยานอนหลับให้เลยแต่ที่จริงเมตตาเนี่ยมันถ้ามันเกิดขึ้นในสันดานเราได้หรือเกิดขึ้นฝังใจเราได้มันเป็นความสุขมันจะนำมาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เยอะๆเลยใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่ค่อยโกรธใจมันจะดีเสมอไปใจมันจะเย็นเสมอไปพอทำได้ไหมนิยมทำได้แล้วใช่ไหมทำได้แล้วยังทำได้แล้วไปเอา
ถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหมดแสดงว่าทำได้หมดเพราะใครๆก็อยากดีหมดทุกคนใช่ไหมไม่มีใครอยากไม่ดีในใจนะอยากใจดีทุกคนใช่ไหมไม่มีใครอยากให้ใครประณามแล้วเป็นคนเลวเป็นคนใจไม่ดีเป็นคนใจร้ายเป็นคนขี้โกรธเป็นคนนิสัยไม่ดีนี่ไม่มีใครอยากให้ใครว่าเราเลยใช่ไหมมีแต่อยากให้เขาชมเนี่ยแหมพยาบาลคนนี้ใจดีนะยิ้มได้ทั้งวันแล้วไม่มีทุกข์เลยนะหมอคนนี้ใจดีนะยิ้มได้ทั้งวันไม่มีทุกข์เลยนะโหนั่นยิ่งกับยาโยมยิ่งกับยาที่หมอให้กินอีกยากำลังใจที่คนเห็นว่าเราเป็นคนใจดีแล้วเราก็ใจดีจริงๆด้วยเราทำใจได้ด้วยหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่เจ้าคนเนี้ยน่าดูเอาเรื่องจริงๆเนี่ยทีนี้เขาใจดีตั้งแต่เขามีธรรมะเนี่ยเขาใจเย็นใจดีโอ้โหเราก็มีความสุขเมื่อก่อนเราไม่ยอมใครแต่ทีนี้เรายอมหมดทุกอย่างแล้วลงตกแล้วกลายเป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยเราก็สุขใจเรามองคนทุกคนมันแง่ดีหมดเลยมองเห็นคนทุกคนรักเราชมเราหมดเลยเพราะเราใจดีแต่ถ้าคนใจไม่ดีเนี่ยมองคนขวางไปหมดเลยมันเคยว่าเราเคยว่าเราไม่ดีไอ้เราก็ไม่ดีอยู่ในใจตลอดมองใครก็ไม่ดีไปหมดเลยคือทำใจไม่ได้รับอารมณ์เขาไม่ได้รับสิ่งที่กระทบไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจเราเหมือนกันเป็นงั้นหรือเปล่าฮะเป็นงั้นหรือเปล่าโยมไม่ตอบหรอพุทธเจ้าท่านเทศกับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ท่านตอบถามปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านถามปัญจวัคคีย์ตอบพุทธเจ้าถามว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงใช่ไหมปัญจวัคคีย์บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์ใช่ไหมตราบใดที่ยังมีรูปยังมีลมหายใจอยู่เป็นทุกข์พิจารณารูปังอนัตตังรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเราใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะแต่คนที่ตอบไม่เข้าใจนะไม่ใช่ตอบตามตำราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงวิญญาณังทุกขังเมื่อวิญญาณเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะวิญญาณในเสวยอารมณ์รับเรื่องโน้นรับเรื่องนี้เรื่องดีไม่ดีมีวิญญาณเป็นทุกข์ยังบอกทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าตราบใดยังมีวิญญาณวิญญาณวิญญาณทุกขังวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณอนิจจังใช่ไหมวิญญาณมีวิญญาณอนิจจังใช่ไหมบอกใช่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่เห็นมีทุกข์ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงวิญญาณอนัตตาใช่ไหมบอกใช่ยอมแล้วว่าวิญญาณไม่มีตัวตนถามถึงรูปถึงวิญญาณแล้วก็ถึงเวทนาเวทนาทุกขังเวทนาเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกใช่มีเวทนาเป็นทุกข์เวทนานิจังใช่ไหมบอกใช่เวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับได้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยก็ดีเวทนาอนัตตาใช่ไหมบอกใช่เวทนาก็ดับเกิดขึ้นก็ดับเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสังขารล่ะสังขารเป็นทุกข์ใช่ไหมสังขารตกลงจิตเนี่ยสังขารคือตัวปรุงจิตฉาบทาจิตให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้ามีสังขารสังขารตกลงเกิดชอบใจไม่ชอบใจบอกใช่เป็นทุกข์สังขารเป็นนิจังใช่ไหมไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนใช่ไหมไม่ตั้งอยู่ได้บอกใช่สังขารเป็นอนัตตาใช่ไหมบอกใช่รูปเวทนาสัญญาสัญญาก็เหมือนกันสัญญาความจำเนี่ยความจำนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์พอมันจำเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเลยจำคนโน้นจำคนนี้จำเรื่องเก่าลงมาพอจำแล้วมันก็เป็นทุกข์ยิ่งจำมากก็ทุกข์มากวินสัญญาเป็นทุกข์ใช่ไหมบอกทุกข์สัญญาเป็นอนิจจังใช่ไหมบอกบางทีก็เผลอเหมือนกันจำไม่แม่นทิ้งเจอหน้าคนก็นึกชื่อไม่ออกอะไรต่างๆจริงๆมันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันจำแล้วมันก็เสื่อมไปหมดสัญญาเป็นอนัตตาใช่ไหมใช่สัญญาก็เป็นอนัตตารวมแล้วรูปนามขันธ์5นี่
ป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับสูญสลายดับในที่สุดใช่ไหมใช่อัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกทัญญะรู้เลยแยกขันธ์ห้าได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนหมดคนเราพอได้ปลงอย่างนี้แล้วใครมาด่ามันก็ไม่เจ็บเพราะมันแยกแล้วอ่ะใช่ไหมมันแยกหูแยกตาแล้วแยกกายแยกใจแล้วมันก็ด่าก็ไม่เจ็บแต่สมมติว่าสามีจะไปมีภรรยาใหม่มันก็ไม่โกรธเพราะแยกสังขารไปแล้วใช่ไหมแยกสังขารสามีแล้วมันเป็นส่วนส่วนไปหมดแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วไอ้คนที่แยกไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นของใครไม่ได้จะต้องเป็นของฉันคนเดียวจะต้องรักฉันคนเดียวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์แยกไม่ได้นี่ทุกข์มากต้องกินยาตายต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจเศร้าโศกมากเพราะแยกสังขารไม่เป็นผู้หญิงต้องหัดแยกวันนี้โยมนะหัดแยกเนี่ยหัดแยกตัวเราแล้วก็หัดแยกสามีไว้มันจะได้ไม่หลอกเราถ้าหลอกเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์มากเพราะเราแยกสังขารไม่เป็นมันเห็นเป็นของเที่ยงเสมอไปถ้าเที่ยงก็ต้องไม่ตายใช่ไหมพุทธเจ้าถามว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมท่านถามกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมตอบว่าไงโยมเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรปรวนเป็นทุกข์ใช่ไหมเช่นฟันเราเคยแน่นเหนียวเนี่ยเกิดมันโยกมันหนักก็เป็นทุกข์แหละผมเราเคยดกดำพอมันงอกก็เป็นทุกข์แหละต้องยอมมันเรื่อยเลยคนนี้หนังเราเคยแต่งตึงมันเหี่ยวก็ต้องไปดึงให้มันตึงอย่างเงี้ยต้องไปเสียเงินเป็นทุกข์อะไรเงี้ยถึงแม้ก็ต้องเอาอะไรมาโปเขาเรียกอะไรฉาบอยู่เรื่อยมันไม่เที่ยงเกิดเป็นทุกข์ทุกคนเนี่ยทีนี้เราอยู่กับความไม่เที่ยงนะโยมทุกคนนี่อยู่ความไม่เที่ยงเลยใช่ไหมแต่ยังไม่เจออนัตตาถ้าอนัตตาต้องไปเจอที่ปัจฉานนท์อนัตตาจริงๆหมดเลยพอเข้าใจไหมโยมนะใครไม่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจจะได้เล่านิทานให้ฟังในนี้เราพูดกันเรื่องปัญหาที่ใจเราถ้าเราแก้ได้ก็คือตัวเราเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยโยมไม่ใช่มาฟังอย่างเดียวโยมต้องปฏิบัติด้วยโยมต้องลงมือปฏิบัติวันนี้เลยต่อไปนี้จะเป็นนักธรรมะที่จะเป็นธรรมะอาชีพไม่ใช่ธรรมะแบบประเภทอะไรสมัครเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะสมัครเล่นธรรมะจะต้องเป็นอาชีพของธรรมะเหมือนกับพวกแม่ค้าข้าวแกงนะเขาขายจนรวยก็เพราะเขายึดอาชีพเดียวเขาทำอร่อยลองให้นางพยาบาลไปทำข้าวแกงขาย13วันเลิกเลยไม่มีคนเข้าเพราะไม่เคยฝึกไปก่อนนอกจากคนมีฝีมือเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าธรรมะเราต้องมีอยู่ในใจเราถ้าคนเราถ้ามีธรรมะเนี่ยความสงบความเยือกเย็นความพอดีพอใจในชีวิตการงานตัวเองมันจะเกิดขึ้นเองจะเป็นพลังส่วนหนึ่งคนเรานี่ขาดหลักความสงบใจขาดหลักปฏิบัติเท่านั้นเองอาตมาเชื่อว่าทุกคนเราถ้ามีการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอต้นเสมอปลายชีวิตนี้จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งและจิตใจก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องไปคอยหาความสุขจากคนอื่นความสุขที่สงบใจมันมีอยู่แล้วแต่คนไม่รู้นี่จะต้องไปให้คนอื่นเอาใจอยู่เรื่อยเลยทำความดีไม่เห็นได้ดีเลยทำความดีเท่าไรเจ้านายก็ไม่เห็นใจไปเห็นใจคนอื่นเราทำความดีไม่ได้ดีไม่อยากทำเสียใจแล้วคนนี้ทำเพื่อหวังให้คนอื่นชมว่าดีแต่ถ้าคนมีธรรมะเออเราทำไม่ได้เอาดีเนี่ยดีฉันก็ไม่เอาไม่ดีฉันก็ไม่เอาฉันจะทำเพื่อให้ใจฉันสบายทำตามหน้าที่ของฉันไม่ได้ทำให้ใครชมใครจะให้ดีไม่ดีก็เรื่องของเขาอยู่แค่ปากเขาฉันจะทำเอาดีที่ใจเราต่างหากให้ใจของฉันดีไม่ได้ทำให้คนอื่นชมเราว่าดีไม่ดีทีนี้คนเราไม่อย่างนั้นเลยนะ
ทำแล้วก็จะต้องหากำไรหากำไรจากคนนั้นว่าเราดีคนนี้ว่าเราดีถ้าเขาไม่ว่าดีเราเสียใจไม่อยากทำงานชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนี้เองขึ้นๆลงๆไม่เห็นแน่นอนตั้งทีทุกข์กระทับถมใจอยู่เรื่อยเพราะไม่มีใครชมเราว่าดีตลอดแต่ตัวเราสิที่เราจะรู้ว่าเราดีไม่ดีตรงนี้สำคัญที่เราจะเอาความสุขในชีวิตที่ยืนยาวไปได้ตลอดก็คือการมองตัวเองรู้ตัวเองว่าดีทำให้มีดีในตัวเองคือคนที่ปฏิบัติธรรมมันจะชมตัวเองว่าดีอะไรแล้วก็ละไปได้หลายอย่างโมโหโทโสอิจฉาริษยาขี้โกรธแสนงอนอะไรมันก็ละไปได้หมดโอ้มันก็ดีสิคนอย่างนี้ใครไม่ชมก็ดีไม่ต้องไปเอาใจใครเอาใจใส่ในตัวเราเท่านั้นเราเข้าใจตัวเองเลยรู้ว่าตัวเองดีมีอย่างนั้นหรือเปล่าโยมฮะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ขี้โกรธใครจะมาด่าเราขี้โกรธก็ช่างเขาไปเลยพอเข้าใจไหมโยมเป็นงั้นไหมโยมที่เราต้องการอะไรต้องการทำตัวเองหรือต้องการให้เจ้านายรักเราชมเราหรือก็ต้องอาศัยยากำลังเหมือนกันแต่มันผลสะท้อนมาจากตัวเราเองนะไม่ใช่ยากำลังจะได้มาที่หลังยากำลังมันได้มาที่หลังเราทำดีแล้วยากำลังก็ตามมาเองของขวัญปีใหม่เขาจะเอาอะไรมาให้ก็แค่นั้นแหละสู้เราทำดีไม่ได้หรอกปีนี้สู้เราปฏิบัติทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดทุกอย่างอ่ะท่านมาเอาธรรมะอย่างเดียวท่านรู้ว่าสมบัตินี่ของนอกกายได้รับความสุขเพียงสรรเสริญแต่ธรรมะนี่เป็นของคู่ชีวิตแต่ได้รับความสุขแม้เราจะหมดลมก็ยังมีความสุขไม่มีใครรักเราไม่มีใครชมเรามันก็เป็นความดีของเรานี่คนเราไม่ได้มองปัญหาที่เกิดใกล้ตัวเองสิคือไปมองเอาข้างนอกหมดเลยไปขวนขวายดิ้นรนเอาความรักข้างนอกเอาความสุขข้างนอกเอาความชมเชยข้างนอกไม่ได้ปฏิบัติตัวเองให้มีธรรมะมันก็เลยไกลต่อความสงบไกลต่อความสุขไกลต่อความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยในอริยสัจธรรมอ่ะธรรมคือดับทุกข์อริยะแปลผู้ประเสริฐธรรมะที่เป็นอริยะดับทุกข์นั่นบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองนั่นแหละธรรมะที่จะดับทุกข์ใครศึกษาได้ตัวนี้คือผู้คนนั้นผู้รู้จักดับทุกข์จิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองที่มันปรุงแต่งคิดนึกอยู่ตลอดกินเดินนั่งนอนเนี่ยที่เราทำอะไรอยู่เนี่ยจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองนั้นน่ะคือมรรคคือผู้รู้คือทางเดินของการดับทุกข์ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายหรอกถ้าบุคคลใดได้ปฏิบัติอริยธรรมอันนี้ได้รู้จักมีสติสมาธิฝึกสมบูรณ์แล้วเมื่อสติสมาธิที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไปรู้มรรคคือทางจิตนั่นนี่แล้วจะไปรู้วิธีดับทุกข์เมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธก็โกรธเวลาหลงก็หลงเวลาโลภก็โลภเวลาคิดอะไรก็ไม่มีเครื่องห้ามใจแต่พอปฏิบัติธรรมข้อนี้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ใดเขาบอกบุคคลนั้นโกรธแล้วก็รู้ทันว่าโกรธแล้วก็ดับได้ทันทีคิดอะไรมากก็สามารถจะรู้ทันความคิดนั้นแล้วก็ดับความคิดมากนั้นได้สามารถทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบได้ก็เลยว่าสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองได้ดีกว่าบุคคลปกติธรรมดาแต่บุคคลที่จะเข้าถึงธรรมพวกนี้จะต้องมีการฝึกปฏิบัติธรรมจึงจะมีวิธีทางดับทุกข์ได้และรู้จักค้นทางดับทุกข์ดับที่ไหนดับที่จิตนั่นเองคือรู้ทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทันความโกรธความรักความชังตัวเองได้มันก็เลยเหลือเรื่องจำกัดในน้อยลงคันนี้เรื่องวุ่นวายอะไรมันก็รวบรวมลงมาที่จิตหมดเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
ปัญหาที่จะไปทะเลาะเบาแว้งมีปากมีเสียงเรื่องวุ่นวายใครจะไปรับเรื่องราวต่างๆมาเป็นทุกข์ก็หมดไปเลยเพราะมันอยู่แค่จิตเท่านั้นเองเพราะรู้เหตุที่เกิดคือตรงนี้เองที่มันสุขมันทุกข์อยู่ตรงนี้เองเราแก้ตรงนี้ก็แก้ได้หมดเลยเขาเรียกว่ามรรคจิตผลจิตที่รู้จักดับทุกข์คือตัวจิตตัวเองถ้าไม่รู้ตรงนี้เดินไปตลอดชีวิตก็ไม่เจอไม่พบความสุขไม่พบความสงบไม่สามารถจะควบคุมใจตัวเองได้ตลอดชีวิตยิ่งแก่ไปก็ยิ่งเลอะมากขึ้นใช่ไหมคนแก่นะเขาไม่มีวิธีควบคุมไหมขี้บ่นจู้จี้ลูกหลานเบื่อนายทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยยิ่งแก่ไปเท่าไรยิ่งเลอะเท่านั้นเพราะเขาไม่รู้เรื่องจิตโยมจะเห็นว่าบุคคลที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ายังสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายสมัยนี้ก็พอมีพวกที่เขาสามารถควบคุมจิตของเขาได้มีสติคนนี้เขาจะไม่หลงไม่ลืมเขาจะเป็นคนรู้ทันใจตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองควบคุมใจได้เขาจะควบคุมของเขาอยู่เรื่อยคอนโทรลจิตตัวได้ไม่ใช่นึกจะไปด่าใครก็ด่านึกจะโกรธใครก็โกรธนึกจะว่าใครก็ว่านั้นเขาคอนโทรลไม่ได้อันนั้นคนที่คอนโทรลได้มันจะรู้ทันทีนี่เราไม่ชอบใจเขาแล้วรู้ทันทีดับนี่เราจะว่าเขาแล้วรู้ทันทีดับนี่เราโกรธเขาแล้วนะรู้ว่าโกรธไม่ดีไม่พูดดับเขาเรียกว่ารู้ในจิตตัวเองแล้วก็ดับในจิตตัวเองเรียกว่าดับทุกข์มีทางดับทุกข์ได้แต่ศึกษาอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าของลึกซึ้งอะไรนะเราก็ต้องเริ่มจากวิธีการภาวนาไปก่อนทำสมาธิไปก่อนแล้วมันค่อยๆกว้างไกลค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจเองเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานมันก็ค่อยขยายไปจากจิตที่สงบถ้าจิตเราไม่สงบมันไม่ศึกษาธรรมะอันนี้ได้มันจะสงสัยมันจะงงมันจะตันตื้ออยู่แค่นี้เองคือเอาธรรมะเข้าไปในใจไม่ได้เพราะมันไม่ว่างไม่สงบมันมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่เสมอไปพอเข้าใจไหมโยมนะพอเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจก็เลิกกันเนาะไม่จะฟังรอเวลานะโยมนะจะฟังรอเวลาพูดรอเวลานี่เราพูดเป็นกันเองนะเราพูดกันเรื่องจิตใจพูดเป็นกันเองเราก็ควรจะบอกกันได้เรื่องอะไรอะไรในใจเราก็ไม่ต้องปิดบังก็เหมือนว่าพวกคริสต์เนี่ยเขาล้างบาปคนแบบนี้คนคริสต์ก็จึงได้มีความสุขเขาก็ล้างกันแบบไม่ต้องมีเหตุผลพอเข้าโบสถ์ก็ทำอะไรก็บอกพระหมดบอกหมดแล้วจะไม่ทำอีกต่อไปมันก็เลยสบายใจมันพระปรงอาบัติเนี่ยพอแสดงอาบัติแล้วก็ว่าจะไม่ทำอีกต่อไปทั้งก็ผ่องใสทำแล้วไม่ต้องทำอีกความผิดที่ทำครั้งเดียวก็เลิกกันไม่ต้องทำซ้ำอันนี้คือหมายถึงล้างบาปในตัวหมายถึงปลดเปลื้องใจปลดเปลื้องบาปจะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไม่พ้นบาปมันก็มีทุกข์สะสมไปเรื่อยไปเลยเมื่อวานก็โกรธวันนี้ก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นต้องดูสิว่าเมื่อโกรธเมื่อไรจะหายถ้าเราโกรธขยันโกรธยิ่งแก่ตัวยิ่งโกรธใหญ่เลยทำงานใหม่ๆก็ใจดีพอทำงานเก่าๆจะใจแย่กันงานมากขึ้นใจก็ยิ่งแย่ขึ้นทุกทีเพราะเราไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปใช้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้สงบใจไม่รู้วิธีปฏิบัติของเราเราควรจะทำกับตัวเองอย่างไรดีในเมื่อเรามีอารมณ์อย่างนี้มีจิตใจอย่างนี้ในที่ทำงานจิตใจของเราวุ่นวายอยู่อย่างที่ทำงานอย่างนี้ที่บ้านอย่างนี้เราจะแก้ยังไงดีเราไม่ได้มองปัญหาหัวใจของเราควรจะแก้อย่างไรดีปล่อยไปมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันหรือชอบปล่อยชอบอิสระเลยถ้าอิสระเท่าไรมันยิ่งโคจรมามากเท่านั้นนะยิ่งเราเปิดประตูรับมันยิ่งโคจรมามากเท่านั้นเรื่องไม่ดีจะเข้ามาเท่านั้นจะมาทางหูจะมาทางตาจะนำมาใส่ใจเรามากขึ้นยิ่งแก้ไม่ตกเลยเราต้องหาวิธีระงับวิธีปิดวิธีป้องกันไม่ให้ไ
ไม่รับเรื่องที่ไม่ดีจะนำแต่เรื่องที่เป็นศีลธรรมเรื่องที่เป็นทางสงบใจของเราทำแล้วไม่เล่าร้อนใจนะสบายที่สุดได้ยินได้ฟังอะไรมันก็สบายใจวันนี้จะให้นั่งสมาธิ15นาทีนั่งไหวไหมอย่าเพิ่งหนีนะอย่าหนีนะแล้วเอาไปสอนคนไข้นะคนไข้เนี่ยอาตมาเคยไปแนะนะไม่เป็นโรคมะเร็งนะอาตมาเคยแนะสมาธิให้คนเป็นโรคมะเร็งได้ผลมากที่สุดในโรคมะเร็งตายเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายอาตมาเคยแนะมาแล้วแต่ต้องมีพื้นฐานก่อนนะถ้าบุคคลนั้นได้คนดีหรือว่ามีคนหนึ่งสามีไม่เอาไหนเลย สามีเกแบบใช้เงินอะไรต่ออะไรแบบว่าทางฐานะการเงินทั้งแม่ตัวเองก็ดีทางสามีก็ดีแต่ว่าสามีไม่ดีก็เลยตอนหลังตัวเองก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งพอเป็นโรคมะเร็งปุ๊บเนี่ยแม่ผัวรู้เลยหมอบอกพอผ่าไปแล้วหมอก็เย็บบอกไม่มีทางรอดบอกกับแม่ผัวกลับบ้านเถอะก็มาอยู่บ้านก็หมอก็ฉีดอะไรฉีดยาอะไรเนี่ยสมัยนี้ฉีดแทนฉายอะธรรมดาก็ต้องฉายแสงใช่ไหมนี่คือฉีดแทนแล้วผลมันก็คือพอนั่นผมมันก็ต้องร่วงก็เอาพามาบ้านเลยเปิดธรรมะที่วัดเอาธรรมะให้ฟังทุกวันเลยอยู่กับธรรมะตลอดนั่งสมาธิเดินโยกมตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะตายนะนึกว่าหมอจะช่วยได้หมอเก่งในยาราคาแพงๆก็ช่วยได้เนี่ยก็เราไปเยี่ยมเราก็รู้ไม่รอดก็ปฏิบัติธรรมะเขาบอกเมื่อตอนอยู่โรงพยาบาลนะเวลาปวดเนี่ยหมอต้องฉีดยาต้องให้กินยาทรมานมากแล้วเดี๋ยวก็พอหายไปพออำนาจยาเข้าไปก็หายปวดพออำนาจยาหมดก็ปวดอีกกินไปมากๆมันชักทรมานเพราะกำลังเราเนี่ยจะสู้กับเวทนาไม่ไหวมันก็ไม่มีความสุขแกก็เลยมาอยู่ที่บ้านก็ไม่กินยาทำสมาธิทำไปปวดก็ทนปวดก็ทนไม่ยอมกินยาแล้วมันก็พอมีเวทนาเท่ากับเวทนาเนี่ยมันชวนให้ปฏิบัติเวทนาเนี่ยมันชวนให้ปฏิบัติทุกพอเจ็บขึ้นมามันแน่นเนี่ยเป็นในท้องมันแน่นขึ้นมาก็เจ็บพอปวดขึ้นมาก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนาแล้วก็หายไปจนบ้านสุดท้ายมาเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลไม่รอดแล้วเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลมันเจ็บหนักก็เข้าก็ไม่กี่วันก็ตายแต่เขาก็กระวนกระวายมากเลยไอออกซิเจนหายใจหอบคึบหายใจมากเขาบอกหลวงพ่อไม่รอดแล้วนะให้ไปเยี่ยมทีเราก็ไปกำลังออกซิเจนมันหอบมากเลยเราก็ไปคุยพอคุยเขาก็มองหน้าเราเขาดีใจนะเพราะเราเคยไปสอนธรรมเขาฟังเลยเขาก็ดีใจเขาก็พูดให้เขาฟังให้ทำใจให้แยกขันธ์ห้าว่าไม่ใช่ของเราให้ทำใจเขาพูดคุยกันไปคุยมาเขาหัวเราะได้แล้วก็เปิดไอ้ออกซิเจนมาคุยกับเราจะคุยอะไรแล้วก็เลยก็ปิดก็คุยกันจิตใจก็ดีขึ้นเขาก็ยิ้มได้หัวเราะได้ทั้งที่ตอนที่เราไปเนี่ยกำลังหอบไม่ได้สติเลยคุยกันไปกันมาบอกเราต้องต่อสู้พอเราเจอข้าศึกหนักแล้วอย่าไปท้อถอยเราเคยอยู่ที่บ้านเราเคยทำได้มาที่นี่เราก็ต้องชนะเขาก็ทำแล้วเขาก็สงบอยู่สงบได้เลยแล้วรุ่งขึ้นก็ชะมืดก็เสียไปนี่เป็นมะเร็งถ้าไม่มีธรรมะนะเขาจะต้องทรมานยันตลอดชีวิตต้องยันตายแล้วคนหนึ่งนั้นก็เหมือนกันนั่นก็ผู้ชายถ้ามาไปตอนนั้นเขากินยามาหมดตรงในบ้านบ้างยาโบราณก็กินธรรมาก็ไปหลานสาวขอให้ไปพอไปถึงธรรมาก็ให้เขาจับมือบีบมือธรรมาให้เจ็บสิเขาบีบไม่เจ็บหรอกเพราะเรารู้ว่าเขาหมดกำลังแล้วเอาโยมบีบมือธรรมาแรงๆให้เจ็บเขาก็บีบเหมือนคนแบบค่อยๆบีบไปเนี่ยเราก็รู้ว่าคงไม่รอดแหละเอานั่งสมาธินั่งทำใจให้สว่างทำใจสงบก็นั่งกันบอกโยมยึดอันนี้ไว้เป็นอารมณ์นะยึดวันนี้เป็นลมเขาก็ยึดเลยโยมพอวันจะตายเนี่ยเข้าโรงพยาบาล
ข้าโรงพยาบาลเขาก็ภาวนาเขายึดจริงๆคนนี้เขายึดภาวนาจริงๆเลยเวลาจะตายพอเราจะตายเนี่ยไอ้ลูกๆเนี่ยยืนเฝ้าอยู่นะเขาก็ภาวนากำลังจะตายเขารู้ตัวเขาภาวนาเพราะว่าเลือดเนี่ยมันออกจากปากจากจมูกเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่รอดเขาภาวนาไอ้ลูกๆกับภรรยาเนี่ยเห็นแสงออกจากหน้าผากเนี่ยพอแสงเป็นดวงออกจากหน้าผากวืบแล้วก็กลับเข้าไปวืบแล้วก็กลับเข้าไป3ครั้งแล้วก็หายวืบไปเลยไอ้ทางลูกกับภรรยาเนี่ยรู้เลยว่าพ่อตายร้องวีดเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยหน้ายิ้มเหมือนเขาเจอความสุขเขาไม่มีอาการทุรนทุรายอะไรตลอดเวลาเลยหลับไปแบบยิ้มหน้าแบบเหมือนคนไปเจออะไรที่มันมีความสวยงามซึ่งในชีวิตหนึ่งไม่เคยเจออะไรครับตับไปยังสงบเลยเนี่ยภาวนาเนี่ยช่วยได้นะคนไข้เนี่ยสมาธิเนี่ยถ้าทำให้ถูกหลักเป็นเครื่องดับเวทนาอย่างน้อยใจมันก็ดีขึ้นทีนี้คนเราไม่รู้จักเราช่วยกันแต่เพียงยานอนหลับยาแก้ปวดอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยแก้จิตที่มันทุรนทุรายเราต้องแก้จิตที่ทุรนทุรายด้วยมันจึงจะช่วยกันได้คนเราไม่มีสมาธิต้องทุรนทุรายตายทุกคนอย่างน้อยถ้ากิริยาทางกายออกไม่ได้ทางใจมันก็คิดนึกเพราะจิตคนเรานี่มันสับสนอยู่แล้วไหนเลยจะห่วงคนโน้นไหนเลยจะห่วงคนนี้ภาระอยู่ในใจเยอะแยะยังทำไม่เสร็จนะคนเราไม่มีใครอยากจะตายมันยังปลงไม่ตกนอกจากคนมีธรรมะเท่านั้นจึงจะทำภาระในใจได้เรื่อยๆไปแล้วก็ปลงตกนี่เล่าให้ฟังว่าสมาธินี่ช่วยได้เยอะช่วยทำจิตของทั้งตัวเราด้วยนะทั้งตัวพยาบาลหมอด้วยนะประยุกต์เข้ากันมันจึงจะร่มเย็นต้องเอาธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กินยาไปด้วยกินยาไปด้วยนะพุทโธไปด้วยนะกินยาไปด้วยพุทโธไปด้วยจะได้นอนหลับสบายจะได้เป็นสุขอะไรเนี่ยพระจะได้คุ้มครองเขาก็ยึดเชื่อเราอยู่แล้วเท่ากับเราให้คนนั้นมีบุญกุศลไปด้วยหมอบางคนพยาบาลบางคนเนี่ยแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ตกก็เยอะเลยต้องฆ่าตัวตายก็มีหมอบางคนพยาบาลบางคนเพราะมีปัญหาสับสนแก้ไม่ตกก็เยอะเลยนะนั่นถึงว่าโอ้เขาแก้คนอื่นได้แต่เขาแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็มีปัญหาคนเราพอเครียดขึ้นมามันไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้นะตัดสินใจถูกๆก็ไม่มีตัดสินใจผิดๆเนี่ยได้บางทีก็ตัดสินใจผิดแต่ถ้าเราแก้ใจของเราเป็นพื้นฐานไปเรื่อยๆเนี่ยโยมเข้าหาธรรมะตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเจอปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องเล็กหมดคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นึกไว้ทุกอย่างแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่มีอะไรจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงในโลกนี้เราจะยึดใครเป็นที่พึ่งไม่ได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะยึดสามีก็ไม่ได้จะยึดภรรยาก็ไม่ได้จะยึดใครก็ไม่ได้ต้องยึดที่พึ่งทางใจของเราไว้จึงจะมั่นคงอันนี้เราแน่นอนโยมไปยึดผู้ชายมากๆนั่นเกิดมันเปลี่ยนใจไปแต่งงานก็เลยโอ้โหตายเลยนอนไม่หลับเลยยาอะไรก็ช่วยไม่ได้คนนี้ก็แค่ยากล่อมประสาทเท่านั้นเองตัวเองก็มันก็คิดต่ออีกแล้วมันหลอกกูทีแรกมันบอกไม่มันจะรักเราคนเดียวทีนี้มันหลอกเราเอาละอันนี้แก้ใจไม่ตกถ้าเราปลงไปแล้วของอะไรมันก็แค่ผ่านแค่สัมผัสแค่ผ่านไม่มีใจจริงจังแน่นอนสักคนเดียวใจเขาอย่าไปเอาอะไรแต่ใจเรายังไม่เที่ยงเลยตัวเองยังควบคุมไม่ได้เลยจะไปควบคุมคนไหนตัวของเรายังไม่เที่ยงเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมหรือเป็นพยาบาลเป็นเครื่องแก้แล้ว
ป็นหมอมีเครื่องแก้แล้วไม่กลัวอะไรละไอ้ทุกข์ที่กายนะพอทนไหวนะโยมนะแต่ทุกข์ที่ใจมันร้ายแรงนะเราต้องหายาแก้ทุกข์ที่ใจไว้ธรรมะเท่านั้นที่จะแก้ทุกข์ใจได้ทำให้ใจสงบได้ทุกข์ที่กายหาหมอก็ได้มาโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวก็หายแต่ทุกข์ที่ใจจะไปหาหมอที่ไหนล่ะต้องเอาธรรมะเข้ามาแก้ถ้ามีเวลาอีกนิดหน่อยโยมเอาให้ถามธรรมะนิดหน่อยแล้วก็เราจะได้นั่งสมาธิกันก็มีไม่มีปัญหาไหมไม่มีใช่ไหมมีก็ส่งมาสิไม่ต้องอายส่งมาได้เลยว่าไงนะฮะอนัตตาแปลว่าจิตที่เข้าไปรู้ไปรู้สภาวะความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าคืออนัตตานี่แปลว่าที่เข้าไปรู้สภาวะตามความเป็นจริงเรียกว่าอนัตตาสมมติว่าเอาง่ายๆนะว่าแก้วเนี่ยคนธรรมดาก็จะมองว่าแก้วใช่ไหมแต่บุคคลที่มีการพิจารณาด้วยความเข้าใจว่าแก้วนี่มาจากอะไรใช่ไหมมองสมมติฐานว่าแก้วนี่มาจากก้อนกรวดก้อนทรายชนิดหนึ่งมองเหตุไปเลยว่าแก้วนี่มาจากเหตุก่อจากธาตุมาจากก้อนกรวดก้อนทรายชนิดหนึ่งที่เอามาทำเป็นหลักแล้วมาทำลายเอามาเชื่อมกันดีกว่าเอามาทำลายด้วยไกวให้มันร้อนแล้วสามารถมาหล่อหลอมให้เชื่อมกันเป็นแก้วแล้วก็มองว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นอะไรไปได้ไหมแก้วนี่จะเป็นแก้วได้ไหมแก้วนี่จะเป็นไปไม่ได้ต่อไปมันจะต้องกลับไปเป็นธาตุดังเดิมต้องแตกสูญสลายโดยที่ไม่เหลือแก้วนี้แก้วนี้จะต้องไม่มีในต่อไปก็มองความไม่มีตรงนี้เลยคือไม่ยึดถือว่ามันเป็นแก้วก็ยึดถือว่ามันจะต้องเป็นของไม่มีมองเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไปในตรงนี้เองเพราะเห็นว่าสิ่งอันนี้เกิดขึ้นมันจะต้องดับไปคือมองสภาวะที่เห็นเป็นจริงใช่ไหมเข้าใจไหมคำอนัตตานั้นหมายถึงเข้าใจสภาวะนั้นเหมือนถึงว่าโยมมองอาตมาเนี่ยมองอาตมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเสียงแต่ถ้าเกิดโยมมองเป็นอนัตตาได้โยมก็เข้าใจว่าเนี่ยที่เสียงมาได้เนี่ยมาจากอะไรอ๋อเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่มีตัวนี้หรอกมาจากก้อนเลือดก้อนนิดเดียวถ้าเป็นนางพยาบาลเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเลยมาจากก้อนเลือดนิดเดียวมาก่อเป็นแข้งเป็นขามาเป็นตัวแล้วต่อไปเป็นอะไรมันก็กลายไปเป็นดินน้ำไปมันก็ไม่มีตัวตนมองเห็นเป็นอนัตตาไปแล้วอันนี้มันเป็นเพียงสมมติขึ้นมาในรูปเท่านั้นเองต่อไปมันก็เป็นอนัตตาไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เกิดขึ้นมาในก่อตั้งขึ้นมาในต่อไปมันก็เป็นไปนะแต่อนัตตานั้นมองด้วยปัญญาที่เห็นฉับพลันด้วยการฝึกบ่อยๆฝึกจนชำนิชำนาญเป็นภาษีจนมองเห็นความจริงได้โดยมองแป๊บเดียวหมายถึงเห็นได้ทันทีว่ามันเป็นอะไรทั้งเหตุทั้งผลแต่ถ้าเรามองด้วยไม่ใช่ปัญญามันจะมองเป็นชั้นชั้นชั้นอันนั้นคือมันช้าเกินไปก็จะมองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตานั้นมองไม่ทันแต่ในการฝึกจิตไปจนถึงขั้นอนัตตาหมายถึงมันจะมองอะไรๆมันก็ไม่มีความเป็นจริงมันถูกปรุงแต่งถูกก่อสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยในโลกนี้ใช่ไหมถูกปรุงแต่งฉะนั้นใช่ไหมมันเห็นความที่สุดของการปรุงแต่งและเห็นที่เกิดของการปรุงแต่งเห็นที่สุดของการไม่ปรุงแต่งแล้วที่เห็นจริงๆก็คือเห็นจิตตัวเองจิตเนี่ยคิดนึกแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนคิดว่าเราจะไปโน่นคิดว่าจะไปนี่มันเป็นเพียงความคิดคิดว่าเราจะเป็นโน่นเป็นนี่มันเป็นเพียงความคิดคิดว่าเนี่ยบ้านเราแต่ที่จริงบ้านเราไม่ใช่หรอกมันเป็นของอาศัยเท่านั้นเองมันก็ไม่ใช่บ้านเราคิดว่าตัวเรานี่ก็ไม่ใช่หรอกมันตัวอาศัยเท่านั้นเอง
ถ้าตัวเราก็ต้องอยู่กับเราได้ไปตลอดไม่เป็นอื่นแต่ว่าตัวเรามันก็อยู่ไม่ได้มันก็อาศัยเท่านั้นเองนึกใครว่าเป็นเราให้มองว่าเป็นเราใช่ไหมถ้ามองเป็นอนัตตาก็ต้องมองเห็นหลักเหตุที่เกิดและเหตุที่ดับรู้สมุฏฐานที่มันมีมาพอเข้าใจไหมท่านหนึ่งขอทราบวิธีการทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบข้อสองเรื่องของบุญญาธิการมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดภายในชาตินี้หรือไม่ข้อสามเรื่องของบุพเพสันนิวาสมีจริงหรือไม่เราสาวต้องถามพยาบาลไม่ถามคนแต่งงานไม่ถามแล้วข้อหนึ่งว่าสมาธิใช่ไหมว่าเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรใช่ไหมแล้วข้อที่สองว่าไงนะเอาข้อหนึ่งอย่าเขาปฏิบัติเลยนะข้อสองเรื่องของบุญญาธิการมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดภายในชาตินี้หรือไม่บุญญาธิการเนี่ยเกิดจากชาตินี้ด้วยถ้าเป็นบุญญาธิการของพุทธเจ้าเนี่ยต้องสะสมพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีเช่นทานศีลออกบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปัญญาพยายามใช้เหตุผลให้มากคือไม่เชื่ออะไรงมงายเชื่ออะไรแบบมีเหตุผลคือพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีด้วยการใช้ปัญญามีเหตุผลแล้วก็มีสัจจะทำอะไรก็ทำจริงเป็นคนแน่นอนต่อการกระทำมีสัจจะบารมีแล้วไปจนถึงที่สุดแล้วก็ขันติบารมีพระองค์ต้องสร้างความอดทนให้มากที่สุดมีขันติแล้วก็มีวิริยะในมีความเพียรพยายามทำความดีคือละความโกรธละความโลภความหลงละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็เจริญเมตตาและเจนเมตตาคนทั้งโลกสงสารคนไปหมดไม่มีความพยาบาทไม่มีความโกรธดับความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโกรธเนี่ยดับไปได้หมดอยู่กับอารมณ์เมตตาและในที่สุดก็คือวางเฉยเป็นอุเบกขาใครจะมาตีใครจะมาด่าใครจะว่าอะไรก็วางเฉยเป็นคนทนได้วางใจได้ทุกอย่างก็เรียกบารมีสิทธัตบารมีบารมีนี่ที่จะสร้างมาเป็นพุทธเจ้าต้องใช้เวลายาวนานการที่จะมาเป็นผู้นำในการมีพร้อมทุกอย่างบารมีอันนี้ทำให้ทุกคนเราเนี่ยถึงที่สุดในการดับทุกข์คือพร้อมทุกอย่างพุทธเจ้าเรามีบารมีด้วยการมีพร้อมทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่กว่าจะได้มาเนี่ยต้องใช้ชีวิตการสร้างบารมีมาเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนแต่ว่าเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นถามว่าโน้นดูสิเอาเข็มไปจี้ตรงไหนก็เป็นที่ตายของเราทั้งหมดตายจะนับชาติไม่ถ้วนเพราะพระองค์ระลึกชาติได้การที่ระลึกชาติได้พระองค์จะต้องเข้าไปศึกษาจิตของพระองค์จนเข้าถึงญาณถึงฌานจึงจะรู้แจ้งเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจึงจะรู้ชาติภพแต่พระองค์ท่านบอกบารมียังคนเราธรรมดาเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนพระเจ้าตามองค์มรรค8แล้วเนี่ยถือว่าชาตินี้ทำได้เลยสามารถที่จะทำบารมีชาตินี้ให้สมบูรณ์ได้ในชาตินี้เลยถ้าเราต้องการพ้นทุกข์ก็พ้นได้ในชาตินี้เลยคือรักษาศีลทำสมาธิรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยด้วยการทำใจให้ดีเนี่ยนี่คือบารมีชาตินี้สามารถจะพ้นได้ในชาตินี้จะไปสวรรค์ในชาตินี้ได้ไปนิพพานในชาตินี้ได้จะดับทุกข์ในชาตินี้ได้แต่เราต้องมีหลักธรรมะที่ปฏิบัติเนี่ยจะช่วยได้ฉะนั้นถึงว่าบารมีในชาตินี้สำคัญมากแต่บารมีเก่าก็คือเรามามีบุญที่เกิดมาแล้วครบอาการ32ถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยเกิดมาแล้วก็พิกลพิการไม่ได้อยู่ในตระกูลดีสติปัญญาไม่ดีเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกบ้าใบ้จิตใจไม่ปกติเกิดเป็นคนลูกคนขอทานวรรณะผิวพรรณอะไรก็ต่างกับคนอื่นนี่เป็นบุญที่สร้างไว้น้อยแต่ถ้าคนมีบุญเนี่ยก็จะได้รับความสุขในชีวิตที่มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าคนเราจะมาเกิดได้เหมือนกันทุกคนนะ
เจ้าแผ่นดินเนี่ยคนไม่มีบุญเป็นไม่ได้มันก็ต้องเป็นกันตามฐานะกุศลที่สร้างไว้แต่บุญปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำในชาตินี้เราจะเป็นอะไรก็ได้ท่านบอกว่ารักษาอุโบสถรักษาศีลห้าเนี่ยสมบัติของบรมจักรพรรดิใหญ่ยิ่งกว่าเป็นเจ้าแผ่นดินอีกทำสมาธิได้นี่ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าทำใจตัดโลกกลงได้ก็เข้าถึงนิพพานก็อยู่ที่ใจเราหมดทุกอย่างคือไม่ต้องไปรอชาติหน้าบุญชาติเนี่ยมากที่สุดถ้าใครจะทำนะทุกอย่างก้าวเราภาวนาไปสิถ้าเราวันนี้เราทำใจดีเนี่ยวันนี้ก็เราก็มีบุญบุญมันทานอาหารเมื่อวานเราอิ่มถ้าเราไม่ทานวันนี้ก็หิวถ้าวันนี้เราทานต่อไปเราก็อิ่มการภาวนาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเราทำทุกวันแล้วก็อิ่มทุกวันพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมบุญมีทั้งชาติที่แล้วมาและชาตินี้แต่ชาตินี้พุทธเจ้าท่านว่าถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมถือว่านั่นน่ะคือสร้างบุญในชาตินี้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่คือบุญในชาตินี้แต่ที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญจากชาติก่อนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามาสมควรเกิดชีวิตนี้ก็ได้รูปอย่างนี้เขาประกวดบุญกันเห็นไหมเขาประกวดบุญกันเห็นไหมประกวดบุญเวลานั้นก็เอานางผู้หญิงก็สาวมาสวยๆมาประกวดกันทั้งโลกกันน่ะไอ้คนไหนมีบุญมากมันได้ที่หนึ่งมันประกวดบุญในรูปรูปสมบัติไอ้คนไหนได้ที่หนึ่งไอ้นั่นบุญมากกว่าเขามันชนะบุญคนอื่นไอ้คนไหนแพ้บุญก็ต้องให้อะไรพิรุธไปสักอย่างหนึ่งตกคะแนนไปอย่างก็ไม่ได้นั่นบุญในรูปที่มันทำพวกมันไปคนงามได้ศีลแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่ก่อนเขาไม่อิจฉาใครเลยเขาชอบชมคนสวยเขาชอบชมคนทำความดีเขาเคารพคนดีเขาเคารพคนฉลาดเขาไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครก็มองคนในแง่ดีทั้งโลกก็เลยเป็นนางงามโลกเลยแต่มาชาตินี้ไม่รับรู้นะแต่ชาติก่อนเขาสร้างคุณธรรมของเขาไว้อย่างนั้นเขาเป็นคนดีมีใจดีมีศีลธรรมมาชาตินี้เขาไม่มีทิฏฐิเลยเขาสวยคนขี้โกรธอิจฉาริษยาปองร้ายก็ดื่นเน่งใครทำมาดีฉันหงุดหงิดไม่ชอบใจใจมันก็ย่นยู่อยู่ในนั้นเองออกมาหน้าตาก็ย่นยู่เรื่อยเลยใจมันดำตัวมันก็เลยดำใจมันร้ายตัวมันก็เลยร้ายมันติงงอเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่ดีมาในชาตินี้ดีไม่ดีมันเอานิสัยเก่ามาใช้อีก